เผยสเปคโนเกีย C20 พลัสก่อนเปิดตัวมาพร้อมหน่วยประมวลผล Unisoc บนระบบปฏิบัติการ Android Space พร้อมด้วยแบต 5,000 มิลลิแอมป์เผยสเปคโนเกีย C20 พลัสก่อนเปิดตัวมาพร้อมหน่วยประมวลผล Unisoc บนระบบปฏิบัติการ Android Space พร้อมด้วยแบต 5,000 มิลลิแอมป์ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทางโนเกียกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Nokia C20 Plus ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Nokia C20 Plus มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลแบบ Unisoc ซึ่งถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะครับสำหรับทาง Nokia ส่วนของสเปคอื่นแหล่งข่าวได้ระบุว่าจะให้แรมมาที่3 กิกทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครับนอกจากนี้อีกแหล่งข่าวยังระบุอีกว่าจะให้กล้องหลังคู่ดัลคาเมร่าพร้อมแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Nokia C20 Plus จะเปิดตัวพร้อมกับ Nokia C20 แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเป็นวันไหนนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ